นอกจากสื่อไทยบ้านเราเนี่ยจะให้ความสนใจแล้วสื่อต่างชาติเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับโดยหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงพาดหัวนะครับว่าเด็กไทยถูกจับหลังยิงคนกลางศูนย์การค้าสยามพารากอนในกรุงเทพเสียชีวิต2คนซึ่งรวมถึงหญิงชาวจีน The Straits Times หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของสิงคโปร์รายงานนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในศูนย์การค้าชั้นนำของกรุงเทพหลังจากที่รัฐบาลเพิ่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนและอีกหลายประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวของจีนเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์ต่อเนื่องกับวันชาติด้วยอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้โกลเด้นวีคของจีนเขาก็เที่ยวกันเยอะเนี่ยนะครับในรายงานข่าวยังบอกนะครับว่าเหตุยิงกันเมื่อวานนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนจะถึงวันครบรอบ1ปีเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูถ้าท่านผู้ชมจำกันได้เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับThe Straits Times นะครับยังตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนในไทยเข้มงวดแต่ผู้คนก็ยังสามารถครอบครองอาวุธปืนเถื่อนได้นะฮะและปืนที่ใช้ก่อเหตุในครั้งนี้เราทราบแล้วว่าเป็นปืนแบล็งกันก็ต้องมีการนำมาดัดแปลงต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าการดัดแปลงที่ว่านี้คนก่อเหตุดัดแปลงเองหรือไม่หรือมีใครนะครับมาดัดแปลงให้นะครับสำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์รายงานนะครับว่าสยามพารากอนคือศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศและย้อนกลับไปในปี2013ที่แห่งนี้เคยถูกจัดให้เป็นสถานที่ที่มีคนถ่ายรูปลง Instagram มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการครอบครองปืนสูงและมีประวัติเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนก่อความรุนแรงทั้งเล็กและใหญ่มาโดยตลอดส่วนสำนักข่าว CNN ของสหรัฐและ BBC ของอังกฤษนะครับก็เกาะติดรายงานเหตุการณ์เมื่อวานนี้โดยมีการแจ้งเตือนข่าวนี้เป็น breaking news หลังจากเกิดเหตุไม่นานพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนก็มีหลายคนถามถึงเรื่องการแจ้งเตือนนะคุณจอยเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยถึงเวลายังที่เราต้องมี SMSหรือมาตรการบางอย่างที่แจ้งเตือนฉุกเฉินให้คนได้รับรู้รับทราบเพราะว่าคนที่อยู่ในห้างพารากอนเนี่ยบางคนบอกไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรคือเห็นคนอื่นวิ่งก็วิ่งตามไปกว่าจะรู้คือ เช็ค Twitter เช็ค X ของตัวเองนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยจะไม่มีทางรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นนะครับส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับได้สัมภาษณ์เชียร์แยฟนักท่องเที่ยวหญิงชาวอิสราเอลอายุ26ปีที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังซื้อของกับแฟนอยู่ในช็อปแบรนด์เนมดังเนี่ยนะครับในช่วงเกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้ครับว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นคนวิ่งเต็มไปหมดแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังหลายครั้งราวๆ 6-7 นัดซึ่งเธอเข้าไปหลบอยู่ในห้องเก็บสินค้าที่อยู่ติดกับช็อปนะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นนานถึง90นาทีโดยพนักงานล็อกประตูไว้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนี่ก็เป็นสิ่งที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อวานนี้นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย